เบื่อครับด็อกกี้เบื่อน้ำมันก็ขึ้นแก๊สก็ขึ้นขึ้นแต่ทำไมหำผมยังไม่ขึ้นก็ไม่รู้สวัสดีครับอยู่กับผมปัญญาทาลิบันก็ปัจจุบันนะครับมีเกมโมบ้ามากมายนะครับที่ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดปัจจุบันนะครับเราเนี่ยเป็นผู้บริโภคถูกป่ะเรามีสิทธิ์เลือกสิ่งที่ดีกว่านะครับดังนั้นเนี่ยผมจะไม่หยุดอยู่ที่เกมโมบ้าเดียวอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมาเจออีกเกมหนึ่งที่ถูกใจนะฮะพอๆกับ RV แต่ว่ายังไม่ถึงขั้น RV เพราะถ้ามันจะให้ถึงขั้น RV มันต้องมีภาษาไทยก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยไอเกมบ้าเนี่ยมันยังไม่มีภาษาไทยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำเกมหรือว่ามารีวิวเกมให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเขาไม่ได้จ่ายนะถ้าจ่ายผมก็บอกตลอดแหละว่าจ่ายแต่อยากรีวิวเพราะว่ามันมีความคล้ายคลึงกับ LOL ที่สุดนะครับ RV กับเกมนี้เนี่ยผมขอให้เกมนี้เนี่ยใกล้เคียง LOL มากกว่านะสำหรับผมเพราะว่า LOL เนี่ยบางตัวจะมี4สกิลนะครับและเกมไอ้องเมียวจิอารีนาเนี่ยก็บางตัวก็มี4สกิลเหมือนกันแล้วรู้สึกว่าเลเวลตันที่18เหมือนกันผมลืมแล้วเหมือนกันนะว่า LOL เนี่ยเลเวลตันเท่าไหร่แต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่15นะครับรู้สึกว่าจะเป็น18หรือ20ใครเล่น LOL อยู่ณปัจจุบันคอมเมนต์มาหน่อยผมลืมผมหยุดเล่นไปประมาณปีกว่าๆแล้วครับลืมแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยซึ่งเกมที่ผมจะมารีวิววันนี้นะครับเป็นเกมแนวโมบ้านะครับท่านผู้ชมก็สมมุติว่าน้องๆเนี่ยเล่น RV อยู่เกมก็จะแนวเดียวกันเลยก็คือออกของตีป้อมวางแผนนะครับแต่เกมนี้เนี่ยความแตกต่างของมันมีหลากหลายก็คือว่าทั้งตัวและสกินนะครับนี่มันเน็ตไม่ค่อยดีทั้งตัวและสกินในเกมนี้เนี่ยมันไม่ค่อยดูดตังค์เท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างถูกและมันแจกเยอะจริงนะครับสมมุติว่าเราเริ่มเล่นเนี่ยให้ตัวมาเพียบเลยท่านผู้ชมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวที่มันแบบว่าเห็นแล้วต้องว้าวนะครับอันดับแรกเลยก็คือมันมีตัวละครที่เฮฮาเยอะท่านผู้ชมคือมันมีตัวที่แบบเร็วกว่าเดอะแฟตใน RV อ่ะอยากรู้ไหมว่าตัวอะไรเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับซึ่งตัวละครในเกมนี้เขาเรียกว่าชิกิกามินะครับประมาณนั้นผมเรียกผิดออกเสียงผิดก็ขออภัยนะครับแต่ถ้าให้ผมออกเสียงถูกจริงๆก็คือคิมูจิเนี่ยผมจะออกถูกนะครับความแตกต่างระหว่างเกมนี้กับ ROV ก็คืออันดับแรกเลยคือระบบฝึกฝน ROV จะไม่สามารถทดลองเล่นตัวที่ไม่มีได้นะครับตัวที่เราไม่มีในเป็นไม่มีมาครอบครองนะครับยกเว้นที่เราไปทำไอ้วิธีทางลัดกันที่แบบว่าไปกดปุ่มไอ้ที่มันแบบว่าทดลองตัวอะไรอย่างนั้นนะครับแต่มันก็ไม่สามารถที่จะไปเล่นตัวที่แพงๆได้นะครับแต่ไอเกมนี้เนี่ยคือมันให้เล่นทุกตัวเลยคือมันให้เล่นทดลองเล่นทุกตัวเลยถ้าชอบก็ไปเก็บตังค์ซื้อนะครับอะไรประมาณนี้นะครับวิธีการทดลองเล่นก็คือให้เรากดไปตรงครับว่าเทรดดิ้งเทรนนิ่งอ่านผิดเทรนนิ่งโอเคเรากดมาตรงนี้ครับชิกิกามิอัลเบิร์ตโกสเตอร์เฟอร์มันเป็นการทดสอบเล่นตัวละครครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวหลักๆที่แบบว่าสกิลฉูดฉาดและแบบว่ามีความแบบทำให้ผมรักเกมนี้คือมันแบบสกิลมันคล้ายกับตัว DLL อีกแล้วแหละนะครับแต่ผมไม่สนใจหรอกว่าใครจะด่าว่าเกมนี้ก๊อป LL นะครับผมเนี่ยเปิดใจให้กับทุกเกมอยู่แล้วมันปกติอยู่แล้วครับการก๊อปเกมอะไรพวกนี้แหละมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไอ้พวกการก๊อปนะครับไม่ใช่แค่ก๊อปเกมหรอกก๊อปคลิปก๊อปแนวคลิปก๊อปแนวคิดมีเยอะแยะครับผมอย่าไปซีเรียสเราเล่นเพื่อความสนุกความบันเทิงเราอย่าไปยึดติดกับการก๊อปไม่ก๊อปไอตัวที่ผมบอกว่ามันฮาตัวแรกเลยมันอยู่ในสายแทงเว้ยมันชื่อว่านี่มันคือตัวเนี้ยไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรตัวเนี้ยนะครับโบอาล่ะมูอาบะมูยูบ้าโมโยบ้ามูอากาลากาแล้วเรากดไปเล่นเลยนะเดี๋ยวเราไปเจอในเกมท่านผู้ชมสังเกตนะครับผมไม่ตัดคลิปดีกว่าถ้าหลอดนี้เตรียมปั๊บเนี่ยมันจะเข้าเกมปุ๊บเลยมันจะเข้าเกมเร็วกว่า RV หลายเท่าเลยอันนี้คืออีกอย่างนึงที่ผมชอบก็คือเนี่ยเวลาเราจะฝึกเล่นตัวเนี่ยแป๊บเดียวเราได้เล่นเลยนะครับไม่ว่าในมือถือในคอมเหมือนกันนะครับไม่จำเป็นว่าผมเล่นในคอมแล้วต้องอันนั้นนะในการฝึกฝนที่มันแตกต่างจาก RV คือมันสามารถเพิ่มบอทได้เพิ่มบอทมาตีทั้งบอทฝั่งเราและฝั่งเขาได้นะครับอย่างอื่นเนี่ยก็เหมือนกันแต่ว่ามันจะสามารถทำให้คลิปตายได้ด้วยนะครับล้างเลนอ่ะสมมติคลิปเดินมาอย่างนี้ใช่ไหมเรากดมอนเตอร์ปั๊บมอนเตอร์ป่าวเรากดตรงคำว่าเลนมั้งคลิปก็จะตายมันจะเป็นการเคลียร์เลนฮะแล้วก็มันจะให้ตัวทดสอบมาเนี่ยมันจะไม่เหมือน RV ตรงที่ว่า RV เวลาทดสอบมันจะมีตัวเดียวที่มาก็คือแทนแต่ไอเกมเนี่ยมันจะสลับวนๆกันมานะครับตัวที่จะโดนเรายำเนี่ยเรามาดูความฮาของตัวนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมเพิ่มนี้ก่อนมาดูครับสกิลที่ผมชอบที่สุดของตัวนี้ก็คือสกิลอันติท่านผู้ชมสกิลแรกเนี่ยก็เป็นการโยนบ่อพิษอะไรแบบนี้สกิล2ก็เป็นการแบบว่าปล่อยพิษแล้วถ้าใครเดินตามก็จะโดนพิษลนซึ่งมันมีอยู่ตัวใน LL ตัวหนึ่งอะที่มันเป็นแก๊สพิษสีเขียวอะตัววิชายอะแล้วก็สกิลนี้ก็จะเป็นสกิลวิ่งฮะตัวนี้มันเน้นวิ่งแล้วก็ให้คนเดินตามอะถ้าจะพอเข้าใจใช่ป่ะส่วนอัลติมันเนี่ยจุดพีคเลยท่านผู้ชมดูนะดูดูดูสตาร์ท1 2 3ปึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดแล้วก็กดแก๊สพิษอะสับเกียร์1ฮะท่านผู้ชม
สับเกียร์2สับเกียร์3แบบตัวแม่งปั่นเว้ยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมปรับกูดาวให้มันหายก่อนแล้วเดี๋ยวผมลองฆ่าคนสักคนให้ดูอ่ะผมจะใช้เก็ตพิษกับบวกอันติอ่ะใช้เก็ตพิษลนให้ตายเลยเวลาเราชนแล้วเรากดเนี่ยมันจะติดสตันด้วยนะครับแบบว่าลอยอ่ะมันจะหนีไปไหนมันจะหนีไปไหนมันจะหนีเข้าบ้านเหรอโอเคท่านผู้ชมโอเคให้มันจอดก่อนให้มันจอดก่อนนะครับเรามาดูในส่วนของเกมนี้ดีกว่ารายละเอียดหลักๆผมยังไม่ได้รู้อะไรเยอะเลยนะแต่ผมรู้แค่ว่าไอ้งูตรงเนี้ยมันเปรียบเสมือนคองใน RV ผมจะเอามาเทียบกับ RV เด้อส่วนปลาหมึกตรงนี้เนี่ยมันจะเปรียบเหมือนกับมังกรเล็กแต่มันจะมีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนมังกรเล็กอยู่อย่างนึงอีกสมมุติว่าเราตีปลาหมึกตายนะครับมันจะมีแบบว่ากระทงตั้งพอกระทงตั้งเราไปเก็บกระทงปั๊บเราสามารถเรียกปลาหมึกให้มันไปเด้าป้อมได้อยากเห็นปลาหมึกเด้าป้อมป่ะกดไลค์ก่อนครับกดไลค์คลิปนี้ก่อนส่วนไอตัวบ้านเนี่ยผมยังไม่รู้ประโยชน์มันเลยนะครับมันชื่ออะไรนะเองตัวนี้ไอตัวเนี้ยไอตัวที่มันอยู่ในหนังดารุมะนะครับตัวนี้แฟนผมบอกมันชื่อดารุมะผมยังไม่รู้ประโยชน์มันหรอกอ๋อจำได้แล้วประโยชน์มันคือมันจะกันไว้แบบกันไว้ตรงเนี้ยเหมือนขอพูดอีกครั้งว่ามันเหมือน LL อีกแหละคือเอาไอ LL มันจะมีอันนึงที่มันตีปั๊บแล้วมันจะไปเฝ้ามังกรให้มันจะเป็นวงเล็กๆแต่ถ้าเราเดินไปชิดข้างในเนี่ยมันจะไม่เห็นถ้าเป็นคนที่บิงจากนี้มาเนี่ยบิงจากฝั่งหลังมาเข้ามามันจะไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเดินไปเข้าไปตีตรงๆอย่างเงี้ยอีกทีมนึงเขาจะเห็นนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการเล่นนะครับทำให้เล่นเกมยากขึ้นก็แก้เกมกันมันฮะตอนนี้บอทมันตีป้อมผมแล้วผมต้องยำมันก่อนชนเราจะหนีท่านชมโอเคตอนนี้ปลาหมึกเรามาแล้วนะครับเราไปซิ่งไปตีปลาหมึกกันเถอะซิ่งไปตีปลาหมึกกันโอเคคงจะตีนานเลยท่านผู้ชมผมเป็นตัวเมดมันเป็นตัวแทงสายเมดอ่ะเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ปลาหมึกใกล้ตายเลยแล้วกันโอเคท่านผู้ชมโอเคครับตอนนี้เราฆ่าปลาหมึกตายแล้วมันจะมีธงแบบนี้นะให้เราเดินเข้าไปยึดธงครับเดินเข้าไปกลางวงเลยมันจะโหลดหลอดนี้มานะครับโหลดหลอดนี้มาปุ๊บเราจะได้ปลาหมึกครับซึ่งมันจะมีดีเลย์ด้วยนะถ้าเราไม่กดใช้ปลาหมึกมันก็จะหายไปแต่ว่าค่อนข้างนานเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลองเรียกปลาหมึกให้ดูนะว่าปลาหมึกมันมีความสามารถยังไงไอ้เหี้ยนี่ก็จะตีแต่ป้อมกูไอ้สัตว์เดี๋ยวเหอะฆ่าคลิปก่อนผมจะปล่อยปลาหมึกแล้วผมปล่อยปลาหมึกเลยแล้วกันครับมันจะยืนนิ่งๆสักครู่นึงแล้วมันก็จะปล่อยปลาหมึกออกมาฮะนี่เป็นเรืออย่างนี้แล้วมันก็จะพุ่งไปฮะพุ่งไปมันจะไม่สนคลิปนะมันจะไปพุ่งไปหาป้อมอย่างเดียวเลยมันจะไม่สนอะไรทั้งนั้นมันจะตีป้อมฮะภารกิจของมันคือการไปเด้าป้อมเด้าป้อมขึ้นไปแล้วครับท่านผู้ชมเห็นไหมมันอยู่บนป้อมแล้วมันก็จะดูดอ้าวยัดแม่ตีปลาหมึกกูตายไอ้เหี้ยโอเคท่านผู้ชมสำหรับตัวนี้เดี๋ยวผมพอไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวนึงที่มันเด็ดๆนะเด็ดๆดวงๆเลยโอเคท่านผู้ชมกดเทรนไปแล้วก็นี้ไปนะฮะอีกตัวนึงที่ผมว่าเด็ดเลยแล้วก็เป็นตัวที่แบบว่ายังไงล่ะแบบสกิลมันแบบเด็ดอ่ะโอเคเดี๋ยวผมกดเลยแล้วกันตัวนี้ฮะผมไม่แน่ใจว่ามันชื่ออะไรมันเนดากิอ่านยากไม่อ่านละชื่อญี่ปุ่นฮะเกมนี้รู้สึกเป็นเกมญี่ปุ่นนะครับชื่อนี้ญี่ปุ่นหมดเลยญี่ปุ่นอยู่แล้วแหละเราจะไปกันแบบไวๆครับตัวนี้ข้อที่เด็ดสำหรับผมก็คืออันติมันครับเดี๋ยวทุกคนจะได้แบบว้าวนะครับซึ่งไอ้สกิลพวกนี้เนี่ยผมเคยเจอมากับตัวละครที่มันอยู่ในสายเอลอยู่แล้วแหละไอ้ความเกียนอะไรแบบเนี้ยนะครับอันติมันกดปั๊บมันจะปีนอย่างนี้ฮะมันจะปีนขึ้นตามสิ่งกีดขวางเนี่ยแล้วสกิล2มันจะกระโดดข้ามอย่างนี้เราจะอยู่บนนี้เว้ยผมรู้สึกว่าทีฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะไม่มองไม่เห็นเราด้วยนะจะมองไม่เห็นเรานะครับผมลองสังเกตไปยืนใกล้ๆมาหลายทีแล้วมันก็ไม่สนใจอะไรผมเนี่ยท่านผู้ชม
ผมว่ามันไม่เห็นแหละถ้าเพื่อนๆที่เล่นอุมิยาจิแล้วดูคลิปผมอยู่เนี่ยบอกผมด้วยแล้วกันว่ามันมองเห็นไม่เห็นผมไม่แน่ใจอันติมันเนี่ยมันยังกอดได้อีกทีนึงมันจะกระโดดลงไปแทงฮะแทงแล้วก็เสียบคอมโบปั๊บแล้วก็เสียบอันนี้เป็นตัวแทงนะครับที่เรากำลังเจออยู่แทงป่าววะไม่แน่ใจแทงหรือซัพพอร์ตหรือเมจประมาณนี้ท่านผู้ชมตัวนี้ข้อดีมันก็ตามที่ผมบอกครับปีนอย่างนี้มันทำให้เราเนี่ยไปดูฝั่งตรงข้ามง่ายสมมติฝั่งตรงข้ามกำลังตีมังกรอย่างเงี้ยแล้วฝั่งตรงข้ามใกล้ตายเนี่ยแล้วเราก็ลงไปเสียบมันแบบเนี้ยเหี้ยอย่างเงี้ยเรียบร้อยอะด้องนะครับประมาณนั้นนะถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะครับความรู้ของผมอาจจะไม่แน่นเพราะว่าก็เพิ่งได้เล่นเกมนี้ได้ประมาณ 5-6 วันเองยังไม่ได้ศึกษาอะไรเลยเพราะมันไม่มีภาษาไทยมันมีคนเน้นมันมีคนแปลภาษาไทยให้ในกลุ่มแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้อ่านนะฮะโอเคทุกคนถ้าใครชอบที่ผมทำเกมนี้นะครับก็ฝากกดไลค์เลยละกันถ้าผมเห็นว่าไลค์เยอะๆแล้วคนชอบดูเกมนี้ผมก็จะได้ทำมาแบบว่าควบคู่กับ RV ไปเลยนะครับก็เล่นไปทั้งคู่แหละไม่ต้องทิ้งเกมไหนเกมนึงนะครับมันก็สนุกทั้งคู่แหละสนุกคนละแบบเนาะไม่ใช่ว่าเกมนี้แบบสนุกกว่าเอาอีแล้วต้องเล่นแต่เกมนี้นะก็เล่นควบคู่กันไปเลยนะครับความสนุกมันก็คนละแบบอะคนละความรู้สึกกันสำหรับเรื่องกาชาปองหรือว่าการสุ่มเสี่ยงอะไรพวกเนี้ยผมยกให้ RV นะครับมันกว่าแน่นอนอันนี้ไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรหรอกไปเปิดกงเปิดการ์ดเขียนยงเขียนยันหยันฉาไม่รู้อ่านว่าหยันฉาหรือเปล่าตัวนี้คล้ายๆกับรูบูใน RV แต่อันติเด็ดดวงฮะล็อกตัวเลยล็อกตัวเลยอันติมันถ้าเป็นตัวใน LL จะเป็นตัวที่มันเป็นตัวนักประดาน้ำตัวแทงที่มันจะแบบล็อกเลยไม่ว่าจะคุณจะหนีไปไหนมันจะตามไปแล้วก็มันก็จะทิ่มพุ่งขึ้นจากดินขึ้นอากาศฮะพอเข้าใจปะมันลืมชื่อแล้วผมเลิกเล่น LL ไปดีกว่าแล้วมาดู นี่เห็นไหมที่มันเหมือนรูบูก็คือสกิลตีลังกาเฉยแหละแต่ว่าตัวละครไหนมันก็มีสกิลตีลังกาได้เนาะตีลังกาเอาละครับดูนะครับอันติมันจะโยนไปถ้าโดนตัวเนี่ยคือมันจะเป็นน้ำพุ่งขึ้นยึดโอเคดูนะครับเวลาเราโยนไปถึงตัวมันเนี่ยปุ๊บไอ้มันจะพุ่งขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็จะอุ้ยเอาเพิ่งเห็นผมไม่ได้เคยเล่นตัวนี้เลยเคยมาทดลองเล่นทีนึงเว้ยแล้วแบบเพิ่งเห็นเหมือนกันว่ามันพุ่งซ้ำ3ทีด้วยเหรอเมื่อกี้กี่ทีไม่แน่ใจตัวนี้ค่อนข้างแรงครับตัวนี้เป็นตัวนึงที่ตีป้อมแรงมากนะปูมตัวนี้เป็นตัวนึงที่ป้อมตีป้อมแรงมากดูนะสกิล1เนี่ยตีป้อมได้ด้วยดูตีป้อมโคตรแรงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองไปในป้อมใหญ่เลยดีกว่าเดี๋ยวผมเปิดอมตะก่อนผมไม่แน่ใจว่าไหนอมตะไปดูนะจึ๊บโอ้มโอ้มโอ้มประมาณนั้นนะท่านผู้ชมประมาณนั้นเลยตอนแรกก็พูดไปแล้วแหละเกี่ยวกับการเรียกบอทเกมนี้นะครับการเรียก AI มาทดสอบให้มันยืนนิ่งๆอย่างเงี้ยอันนี้ AI ฝั่งเขานะครับเพื่อที่เราจะได้ตีซึ่ง AI เนี่ยที่มันมาเนี่ยมีความถึกอยู่พอสมควรนะครับหรือไม่มีวะไม่แน่ใจวะจิ้มดูตัวดิพลังไม่มีนะป้องกันนิดเดียวเองแต่ว่าเลือดมันจะเยอะมันมาให้เราทดสอบตีเล่นเดี๋ยวนี้ให้เราทดสอบตีเล่นอย่างเงี้ยโยนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตึงโอ้4ทีครับท่านผู้ชมแบบเราสามารถเรียกได้เยอะๆเลยเนี่ยมันตายแล้วมันก็จะเกิดที่เดิมเราสามารถเรียกได้เยอะๆเลยคุณจะเรียกกี่คนก็ได้นะครับแต่ว่ามือถือคุณก็จะแหลกตามกันผมจะเรียก AI ออกมาแบบเยอะๆเรียกมาเยอะๆเรียกไม่ใช่เรียกแค่ของเราได้นะครับเราสามารถเรียกของทีมเราเอ้ยไม่ใช่เรียกเฉพาะตัวทีมฝั่งตรงข้ามได้สามารถเรียกฝั่งเราได้ด้วยแต่ว่าส่วนมากผมก็จะเรียกฝั่งตรงข้ามมาเพื่อกระทืบเล่นฮะผมจะเรียกมาเยอะๆเลยเอาให้คอมค้างไปเลยโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็รู้สึกถึงความแรกที่ทรงพลังละดูฮะท่านผู้ชมแรกไหมตายแล้วถ้าตาหนึ่งเล่นไงขนาดนี้ก็พังอะครับโทรศัพท์ไหมอะแรกผมจะอยู่ไกลๆแล้วโยนสกิลเข้าไปหาก็พอโยนรัวๆเลยโยนรัวๆเลยก็ดูในแมปฮะท่านผู้ชมแหลกสัตว์ตอนนี้แหลกสัตว์แหลกคือมากนะครับโอเคท่านผู้ชม
สำหรับเกมนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับวันที่30ผมมีไลฟ์สดนะครับตอน2ทุ่มก็อย่าลืมมาเชียร์กันนะครับแข่งกับไอซ์บัมเบอร์2ทุ่มวันที่30อย่าลืมมาดูสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาก่อนนะครับถ้าไลฟ์ดีเดี๋ยวมาทำต่อเด้อบายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะครับจุ๊บๆโคตรเฟี้ยวเลยตัวนี้